็รับหน้าที่ในการสอบในยูนิต2440นะครับไซรีนเซชั่นเนชั่นนี้แต่ว่าผมจะนะชื่อที่จะพูดก่อนเลยก็คือบล็อกตัวฝั่งอโลนะครับฝั่งอโลว่าในแต่ละยูนิตเนี่ยทำหน้าที่อะไรและมีอิควิปเมนต์ไหนบ้างนะครับทางฝั่งอโลมิติกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือที่เรียกว่า X-Tag หรือโล1นะก็จะประกอบไปด้วยยูนิต2450 Olefin Reduction Unit นะครับแล้วก็ยูนิต2380 Tatole Unit 2540 Tatolean Unit นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอโลมิติก1นะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือไซรีนนะหรืออโรมาติก2นะครับก็จะมียูนิต2440ไซรีนแพคชันเนชั่นยูนิตนะครับยูนิต2320ไอไอโซมายูนิตยูนิต2500พาเลตยูนิตทีนี้ก่อนอื่นเลยผมจะพูดถึงในส่วนของอโรมาติก1ก่อนนะครับอโรมาติก1ก็จะมียูนิต2450เนี่ยเป็นยูนิตแรกเลยที่รับสีมาจากรีฟอร์เมอร์ครับเป็นไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่าเรฟอร์เมตนะเรฟอร์เมตนี่ก็คือไฮโดรคาร์บอนที่มีตัวโอลิฟินอยู่ในตัวมันนะครับมีคอมโพสิชันตั้งแต่ C6 บวกขึ้นไปครับรับมาจากยูนิต2200นะครับตัวนี้เราจะมอนิเตอร์โบรมีนอินเด็กซ์ด้วยที่2200 ppm 16นะครับ 5,000 มิลลิกรัมต่อ100กรัมไม่เกินนะครับเข้ามาที่2450โอลิฟินดีแอคชั่นยูนิตเนี่ยมันก็จะมีไฮโดรเจนมาจากยูนิต2200ด้วยนะครับโอลิฟินดีแอคชั่นยูนิตทำหน้าที่ในการลดปริมาณสารโอลิฟินเนี่ยให้เพียงพอที่จะเป็นฟีดให้กับยูนิตถัดไปนะครับโดยจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรเจนเนี่ยในลิตรนะครับหลังจากลดปริมาณสารโอลิฟินแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าขั้นที่เรียกว่า BI ครับหรือโบรมีนอินเด็กซ์โบรมีนเด็กตัวเนี้ยเป็นค่าที่บ่งบอกว่าสารที่ไม่อิ่มตัวในเนื้อฟีดนะครับถ้ามันมีโบรมีนอินเด็กเยอะเนี่ยมันจะส่งผลอะไรส่งผลก็คือว่าถ้ามันติดเข้าไปใน exchanger นะครับก็จะทำให้ปักใน exchanger แล้วยิ่งถ้าติดเข้าไปในยูนิต2500เนี่ย2500 pallet unit นะมันจะมี mesh absorbent นะครับ absorbent มันจะมีรูแล้วทีนี้พอเข้าไปในรูมันจะเกิดโพลิเมอร์ปักในรู absorbent นะครับตัวที่เราดู BI ออกจากยูนิต2450เนี่ยจะดูที่2450 SN1 นะครับไม่เกิน 3,500 มิลลิกรัมต่อ100กรัมนะครับแต่เมนที่เราดูเลยอ่ะเมนที่เราดูเลยเราจะไปดูที่2440 SN10 ครับพาเลตฟีดนะฮะไม่เกิน20มิลลิกรัมต่อ100กรัมครับอันนี้ก็เป็นที่2450นะครับหลังจากออกจาก2450แล้วเนี่ยตัวก็จะมาที่ยูนิต2380นะครับทาโทเลยูนิตนะครับทาโทเลยูนิตก็จะรับฟีดมาจากหลายที่นะฮะก็คือหนึ่งก็คือเป็นไพแก๊สนะครับมาจาก2945 TK 53นะครับไพแก๊สนี่เป็นชื่อเรียกไฮโดรคาร์บอนที่มีส่วนประกอบของเบนซินนะเยอะอยู่ในตัวมันเยอะนะครับ2945 TK 65เนี่ยเป็น C8 อะโรมาติกนะหรือมิไซดีนนะครับต่อไปถ้าผมบอกว่า C8 หรือมิไซดีนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือมีEB นะครับ EB นี่136องศาซีนะครับจุดเดือดแล้วก็มีพาราไซลีนนะครับ138แล้วก็มีเมตาไซลีน139แล้วก็มีออโตไซลีน144นะครับต่อไปผมก็จะขอเรียกเป็น C8 อโรมาติกหรือแมกนีไซลีนนะครับแล้วก็จะมีไฮโดรเจนมาจากยูนิต2200ด้วยนะครับรวมถึง C9C10 แล้วก็โทลูอีนจากไซลีนเซ็กชันเนชั่นยูนิต2440นะครับ2380ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ก็คือว่าเอาตัว C9 40แล้วก็ C7 เนี่ยมาทำให้เกิดปฏิกิริยานะมาทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เป็นตัว C8 มิไซลีนแล้วก็ C6 เบนซีนนะครับซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาในลิตรแล้วมีแคตาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งจะเกิดรวมกับไฮโดรเจนนะฮะเกิดปฏิกิริยาทานอะคิเลชันนะครับในลิตรพอเกิดในลิตรแล้วเนี่ยมันก็ถูกส่งมาที่separator separator ก็จะแยกเอาตัวแก๊สกับลิควิดออกจากกันนะตัวแก๊สก็คือไฮโดรเจนเนี่ยก็จะออกด้านโอเวอร์เฮดนะฮะส่งไปที่2380C1 2380C1ก็อัดกลับเข้ามาเกิดปฏิกิริยาในลิตรเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนที่ bottom separator เนี่ย 2380 V2 เนี่ยก็ถูกส่งไปที่2380 V3 ครับ stipper column นะ stipper column เนี่ยก็กันแยกเอาตัว C6 ออกจากตัว C7 บวกนะฮะตัวที่เป็น bottom stipper column เนี่ยที่เป็น C7 บวกเนี่ยก็จะส่งมาที่ unit 2440 saline fraction nation unit นะครับส่วนที่เป็นตัว C6 ก็จะถูกส่งไปที่ stabilizer columnด้านอุปเฮดส่งไป stabilizer 2380 V5 stabilizer ก็จะกันแยกตัวไลท์เอ็นเนี่ยออกทั้งด้านอุปเฮดแล้วก็ที่ bottom stabilizer เนี่ยก็จะเป็นพวก C6 C7 นะก็ส่งมาที่2540 sunflare unit อันนี้ก็เป็นยูนิต2380นะครับต่อไปผมก็พูดถึง2540 sunflare unit นะ sunflare unit นี่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการกันแยกเอาตัวเบนซินโทลีนเนี่ยออกจากตัวลัฟฟิเนตนะเนื่องจากว่าเบนซินโทลีนกับลัฟฟิเนตเนี่ยมันมีจุดเดือดที่ใกล้เคียงกันนะมันก็เลยต้องมีหลักการกันที่เขาเรียกว่าเป็นเอ็กแทคดิสทิวเลชันนะแล้วก็มีตัวทำละลายที่เรียกว่าซัลฟูเรนเนี่ยมาช่วยในการดูดมาช่วยในการดึงเอาตัวเบนซินกับโทลีนเนี่ยออกจากตัวลัฟฟิเนตนะที่2540เนี่ยฟีดที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาที่2540 V4 ครับ Extract Distillation Column นะฮะ Extract Distillation Column เนี่ยก็จะกันแยกกับตัว Raffinate เนี่ยออกทางด้าน Overhead นะแล้วก็ตัวเบนซีนโทลีนเนี่ยกับตัว Sunflurane เนี่ยก็จะออกทางด้าน Bottom เข้าไปที่2540 V7 นะ2540 V7 Regenerator Regen Column นะซึ่ง Regen Column เนี่ยก็จะกันแยกกับตัวเบนซินโทลีนเนี่ยออกทางด้านโอเวอร์เฮดส่วนข้างล่างก็จะเป็นตัวซัลโฟเรนนะครับซัลโฟเรนก็จะไปรีเจนแล้วก็กลับมาใช้ที่เอ็กแทคคอลัมน์หลังจากเบนซินโทลีนออกทางด้านโอเวอร์เฮดของ2540 V7 แล้วเนี่ยก็ถูกส่งไปที่เบนซินคอลัมน์เบนซินคอลัมน์ก็กันแยกให้ได้เบนซินเดียวิตี้ 99.91% เนี่ยไปเก็บที่เบนซินแทงค์ครับ2945TK56AB นะครับส่วนโทลูอีนที่ 99.80% เนี่ยก็ไปเก็บที่2945 TK58 โทลูอีนแทงค์นะอันนี้คือ2540เนี่ยก็ยังมีกูดโทลูอีนมาจากยูนิต500ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนแรกก็คือในส่วนของอะโรเมนติก1นะครับทีนี้ผมจะพูดถึงในส่วนที่2ก็คืออะโรเมนติก2นะครับอะโรเมนติก2ผมก็จะมาเริ่มที่2440นะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับผิดชอบในการพรีเซนต์หน่วยนี้นะครับ2440 Saline Fraction Nation Unit เนี่ยรับฟีดมาเป็น C7 บวกนะครับมาจากยูนิต2380นะครับแล้วก็มี PX 23% OX 22% แล้วก็ MX 32% มาจากยูนิต2300นะครับแล้วก็มีตัว Raffinate นะครับ Raffinate คือชื่อที่ใช้เรียก PX 2% MX 6.6 OX 28แล้วก็ EV 5.6 อันนี้คือโดยประมาณนะครับ2440เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะก็คือโทลีนคอลัมน์นะฮะโทลีนคอลัมน์ก็จะกันแยกเอาโทลีนออกทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับหลังจากนั้นบอททอมก็ส่งไปไซลีนคอลัมน์ไซลีนคอลัมน์ก็แยกเอา C8 ออกโอเวอร์เฮดนะฮะออกโอเวอร์เฮดไปเป็นฟีดให้กับยูนิต2500นะครับวัตทอมก็ไปเฮฟวี่นะวัตทอมก็ไปเฮฟวี่คอลัมน์2440 V24 V24ก็จะการแยกเอาตัวเฮฟวี่เนี่ยออกทางด้านวัตทอมไปเก็บที่2945 TK60 นะครับส่วนโอเฮดเนี่ยเป็น C9 C10นะครับส่งมาที่2380นะฮะแล้วก็มี OX คอลัมน์ครับ OX คอลัมน์ออโต้เซลินคอลัมน์ V20 นะครับออโต้เซลินคอลัมน์ V20 ก็จะกันเอา OX เนี่ยออกจากมิกเซลีนตัวอื่นนะครับให้ได้ Beauty 98.01% นะตะเกียบ TOS Tank นะฮะ2945 TK67AB นะอันนี้ก็เป็นแต่ละคอลัมน์นะครับซึ่งจะได้พูดถึงในต่อไปนะครับทีนี้ตัว C8 หรือว่า Mixerin เนี่ยที่มาเป็นฟีดให้กับ Unit 2500นะครับ2500 นอกจากรับ C8 แล้วเนี่ยก็จะมีตัว Mixerin มาจาก GC4 ด้วยนะครับ2500 Pallet Unit ทำหน้าที่อะไรก็คือว่าเราต้องการ PX อะครับเราต้องการพาราไซลีนแต่ว่าพาราไซลีนเนี่ย
มันมีจุดเดือดที่ใกล้กับตัวมิไซลีนตัวอื่นดังนั้นเราก็เลยมีหลักการที่เรียกว่า absorption absorption ก็จะมีตัว absorbent อ่ะเป็นตัว absorb absorbent เนี่ยก็จะมีรูอยู่มันจะมีรูอยู่แล้วก็ px มันจะมีโครงสร้างที่เสถียรที่สุดมันก็จะสามารถดูดเข้าไปในรูของ absorbent ได้นะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีของ rotary valve เนี่ยมาช่วยในการสกัดแยกเอา px ออกจากมิไซลีนตัวอื่นนะครับมิไซลีนเข้าไปก็จะเข้าไปที่แชมเบอร์ในแชมเบอร์ก็จะประกอบไปด้วยตัว absorbent absorbent ก็ดูดเอา px ไว้หลังจากนั้นก็มี desorbent นะฮะหรือพาราไดทิวเบนซีนเป็น C10มาชะเอา px เนี่ยออกจาก absorbent หลังจากนั้นก็ออกจากแชมเบอร์ออกจากแชมเบอร์ก็ออกไป2รุ่นไลน์รุ่นไลน์แรกก็คือไป S cat column รุ่นไลน์แรกก็คือไป raffinate column 2500 V3 กับ2500 V19 new raffinate นะครับ raffinate column เนี่ย raffinate คือชื่อที่เรียก desorbent นะฮะ metathylene orthothylene ethylbenzene raffinate column เนี่ยก็จะกลั่นแยกเอาตัวfx ox และ eb เนี่ยออกทางด้านไซคัสนะฮะไซคัสก็มาเป็นฟีดให้กับยูนิต2300แล้วก็มาที่2440ส่วนที่ด้านโอ้ยส่วนที่ด้านบอททอมเนี่ยก็จะเป็น desorbent นะ desorbent ก็จะเซอร์อยู่ทางด้านบอททอมกลับมาใช้ที่แชมเบอร์ทีนี้อีกรุ่นไลน์นึงก็คือ xtag xtag นี่ก็จะเป็นชื่อเรียก desorbent กับพาราไซลีนครับx-tag ก็จะการแยกเอาพาราไซลีนเนี่ยออกทางด้านโอเวอร์เฮดนะส่วน desorbent ก็อยู่วัตทอมมารวมตัวกับวัตทอมของ raffinate แล้วก็กลับมาใช้ที่แชมเบอร์ทีนี้พาราไซลีนที่ออกไปทางด้านโอเวอร์เฮดเนี่ยมันยังไม่ได้เดียวริตี้ที่เราต้องการจึงต้องไปที่ finishing column finishing column 2500 V9 ก็จะทำหน้าที่ในการกันแยกเอาตัวพาราไซลีนเนี่ยให้ได้purity 99.701% เนี่ยอยู่ทางด้านบอททอมของคอลัมน์ไปเก็บที่ PX tank เนี่ย 2945TK54AB ครับส่วนข้างบนเป็นขูดโทรีนเนี่ยก็ส่งมาที่2540นะครับอันนี้ก็เป็นพาริกยูนิตนะครับทีนี้ก็จะมาที่ยูนิต2300นะครับยูนิต2300 isomer unit เนี่ยก็จะรับตัว FXEB นะครับรวมถึง raffinate มาจาก2500ด้วยแล้วก็มีไฮโดรเจนมาจากของ2500แล้วก็ยังมีลาย FX จาก BC4 นะครับแต่ปกติเนี่ยแต่ณตอนเนี้ยเรารับ MX อะฮะ300ไม่ได้รับ MX แล้วครับจะเป็นไอตัวจาก BC4 เนี่ยจะเข้ายูนิต5002300 isomer unit นะ isomer unit นี่จะคล้ายๆยูนิต2380นะครับก็คือจะทำหน้าที่ในการจากคอมโพสิชันของ raffinate นะครับเราต้องการ px ให้มันมากขึ้นนะฮะเอาพวกนี้เข้ามาให้เกิดปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยา isomerization ทำให้มีเนื้อของ px เพิ่มมากขึ้นนะโดยเกิดปฏิกิริยาร่วมกับไฮโดรเจนและมีแคตาลีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหลักการก็จะเกิดในรีแอคเตอร์คล้ายๆ380แล้วก็ออกไปเซปเปอเรเตอร์2300 V2 โอเวอร์เฮดก็เป็นไฮโดรเจนเข้าไปที่คอม300ชิ้น1อัดกลับเข้ามาใช้ในรีแอคเตอร์บอททอมก็ถูกส่งไปที่ rehabilitator column 2300 V4 rehabilitator column ก็จะกันแยกเอาตัวเนี่ยที่มันได้ px ไอ้ composition px จะเพิ่มขึ้นเป็น 23% ox 22แล้วก็ ms 32เนี่ยส่งมาที่ unit 2440ส่วนทางด้าน overhead ก็จะเป็นพวกเบนซีน 86% toluene 5.0 นะฮะก็ส่งมาเป็นฟีดให้กับ unit 2380อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละยูนิตต่อลงรายละเอียดเลยเอา normal นะ normal version เลยกินน้ำมาไหมให้พงครับแสบคอป่ะกินน้ำอ
ทีนี้ก็เป็นรายละเอียดใน unit 2440นะครับ Thailand Faction Nation Unit ว่าแต่ละ equipment เนี่ยทำหน้าที่อะไรแล้วแต่ละหอกันเนี่ยทำอะไรบ้างครับโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกก็คือฟีดที่มาก็มาจาก unit 2380นะครับเข้ามาที่ Thailand นะครับเข้ามาที่ Thailand Column นะครับมาจาก2380 B3 แล้ว Tipper Column Bottom เนี่ยผ่านตัว2380 FIC 13นะครับเข้ามาที่ JT 30ของ2440 V3 นะครับตัวยิงคอลัมน์ตัวยิงคอลัมน์เนี่ยทำหน้าที่ในการกันแยกเอาตัวโทรีนนะฮะออกจาก48บวกนะครับซึ่งโทรีนคอลัมน์เนี่ยจะมี2440 H1 นะครับเป็นโทรีนคอลัมน์รีบอยเลอร์2401 ตัวอินคอลัมน์รีไวเลอร์เนี่ยเป็นตัวให้ความร้อนกับตัวอินคอลัมน์นะครับเมื่อตัวอินคอลัมน์ได้รับความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะถูกกันแยกในคอลัมน์นะครับตัวที่มีจุดเดือดน้อยกว่าก็คือตัวโทรีนนะครับก็จะถูกส่งออกไปทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับออกไปทางด้านโอเวอร์เฮดผ่านตัว PSV 1 A B C D และ E นะครับตัวนี้จะโอเปเรต4ตัวและก็สแตนบาย1ตัวนะครับหลังจากนั้นก็จะมาถูกทำให้คอนเดนซ์ที่2440 EA 2นะครับคอนเดนเซอร์นะครับก่อนที่จะหลังพอถูกทำให้คอนเดนซ์แล้วเนี่ยมาตัวมันเองอยู่ในสภาพอยู่ในรูปที่เป็นลิฟิตเนี่ยก็จะมาเข้าที่2440 V4 ครับโทรีนคอลัมน์รีซีเวอร์นะครับที่2440 V4 เนี่ยก็จะมีไนโตรเจนครับไนโตรเจนเนี่ยก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับเปิดเป็นล็อกโอเพ่นนะฮะเปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรไนโตรเจนมันจะมีประโยชน์2อย่างก็คือว่า1ก็คือป้องกันเพรสเชอร์จากระบบแฟร์ครับไม่ให้แบ็กกลับเข้ามา2ก็คือช่วยเผิดพวกนอนคอนเดนซ์นะครับไปที่ระบบแฟร์นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของไนโตรเจนหลังจากนั้นลิฟิตที่รีซีเวอร์เนี่ยก็จะมาเข้าที่ปั๊ม2440 P3 AB นะครับ2440 P3 AB โทรีนคอลัมน์โอเวอร์เฮดปั๊มนะครับโดยจะผ่าน UV 302ครับตัวนี้ UV 302เนี่ยจะเป็นคอนโทรลวาล์วแบบไทช์ชัตเอาวาล์วครับก็คือเปิด100แล้วก็ปิด0นะครับไอตัวเนี้ยมันจะมีประโยชน์ยังไงก็คือว่ามันจะมีอินเตอร์ล็อกอยู่ครับเมื่อแล้วมันก็จะมีตัวโลเคอลสวิตช์ที่หน้างานนะครับไอโลเคอลสวิตช์เนี่ยก็จะมีนอร์มอลกับชัตดาวน์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเหตุว่ามีรั่วไหลทางนี้หรือว่ามีรั่วไหลที่ต้นทางหรือว่าเกิดไฟไหม้นะครับเราสามารถหยุดตัว UV ตัวนี้ได้นะครับเมื่อเราหยุดตัว UV ตัวนี้โดยปรับที่โลเคอลสวิตช์ที่หน้างานตัวโลเคอลสวิตช์เนี่ยมันจะอยู่ค่อนข้างไกลจากตัวคอนโทรลวาล์วพอสมควรนะครับแล้วโลเคอลสวิตช์เนี่ยก็จะมารวมกันอยู่จุดเดียวนะครับเมื่อเราบิดมาที่ตำแหน่งชัตดาวน์ตัว UV ตัวนี้ที่เปิดอยู่เนี่ยจะถูกสั่งปิดทันทีนะครับพอปิดเสร็จจะมามีอินเตอร์ล็อกให้สต็อปปั๊ม2440 P3 AB นะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของตัว UV ตัวนี้นะฮะทีนี้ที่ออกจาก2440 P3 AB เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด3รุ่นไลน์ด้วยกันนะครับก็คือรุ่นไลน์แรกจะผ่าน FIC 6นะครับมาเป็นรีฟัคให้กับ2440 V3 โทรีนคอลัมน์นะครับแล้วก็ไปเป็นฟีดให้กับยูนิต2380โดยผ่าน FIC 5รวมถึงไปที่2540 V3 โดยผ่าน E3 คูลเลอร์นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับเรา2540 V3 เนี่ยเราไม่ได้ส่งไปแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับส่วนทางด้านบอททอมเนี่ยที่เป็น C8 บวกใช่ไหมครับก็จะมาผ่าน UV301 ซึ่งหลักการทำงานก็เป็นแบบเดียวกันกับ UV302 นะครับแล้วก็มาเข้าที่ปั๊ม2440 P13 AB นะครับ2440 P13 AB เนี่ยเป็นโทรีนคอลัมน์ไอโทรีนคอลัมน์ปั๊มรีไวเลอร์นะฮะรีไวเลอร์ปั๊มนะฮะP13 ก็จะส่งมาที่ H1 นะครับโดยผ่าน FIC 2 ABC และ D นะครับเป็นผ่านโฟนะครับเอาไฮโดรคาร์บอนมารับความร้อนที่รีไวเลอร์ H1 นะครับเมื่อได้รับความร้อนแล้วเนี่ยก็เซอร์กลับไปที่2440 V3 นะครับที่ผ่าโฟเนี่ยมันจะมีอินเตอร์ล็อกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโฟอะลามโลโลนะครับตัวโฟอะลามโลโลเนี่ย
จะโลที่51ตันต่อชั่วโมงนะครับซึ่งมันจะมีการโหวตที่เรียกว่าโหวตกันแบบ2 out of 3นะฮะหรือ2ใน3การโหวตแบบ2 out of 3ก็คือว่าเป็นการโหวตในผัดเดียวกันก็ได้หรือโหวตข้ามผัดก็ได้นะครับซึ่งเมื่อตัวเนี้ยจับสัญญาณได้ใน2 out of 3เนี่ยจะไปสั่งที่ฟูเอลแก๊สที่มาให้ความร้อนที่ TH1 นะครับที่ UV ฟูเอลแก๊สนะครับที่มันต้องทิปเพราะอะไรที่มันต้องทิปเพราะณ normal overlay นะฮะลิควิดเนี่ยลิควิดไฮโดรคาร์บอนเต็มท่อใช่ไหมครับแล้วก็มารับความร้อนที่ TH1 พอรับความร้อนที่ TH1 ก็จะถูกส่งมาที่290 V3 แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โฟมันน้อยลงตัวลิควิดเนี่ยมันก็น้อยลงพอลิควิดมันน้อยลงแต่ว่าไอ้ความร้อนตรง TH1 เนี่ยยังเท่าเดิมนะครับทีนี้ก็มารับความร้อนออกจากท่อใน TH1 เนี่ยน้อยลงพอมันรับน้อยลงถ่ายเทความร้อนไม่ดีทีนี้เปลวมันยังเบิร์นที่ท่ออยู่พอเบิร์นที่ท่อไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดฮอตสปอตพอฮอตสปอตปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกิดแคร็กได้พอแคร็กก็ลีกนะลีกก็จะเกิดอันตรายกับตัวอิควิปเมนต์นะอันนี้ก็เป็นที่ของ40P3AB นะครับแล้วก็จะมีปั๊มฟีดครับ 240P4AB นะครับโดยจะส่งผ่าน FIC 1เนี่ยมาเป็นฟีดให้กับ V5ไอตัวไซรีนคอลัมน์นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ส่งเนี่ยเราก็มีไลน์สปีดแบ็กเหมือนกันนะครับมีไลน์สปีดแบ็กเปิดกลับเข้ามาที่บอททอมของโทรีนคอลัมน์ที่โทรีนคอลัมน์เนี่ยจะคอนโทรล2อย่างโอเวอร์เฮดครับโอเวอร์เฮดเนี่ยเราไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้ตัว C8 เนี่ยติดขึ้นไปเกิน 0.15 เวทเปอร์เซ็นต์นะครับ C8 ติดขึ้นไปมันจะเป็นยังไง C8 ติดขึ้นไปก็คือว่ามันจะมาที่รีซิเวอร์นะมาที่รีซิเวอร์เสร็จก็มา2380นะซึ่ง2380เนี่ยเป้าหมายเราก็คือว่าเปลี่ยน C7 C9 C10 ให้เป็น C6 กับ C8 นะดังนั้น C8 เข้าไปในลิเตอร์ก็ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรนะครับแล้วก็ไปกินรูมในการเกิดปฏิกิริยาของ2380นะครับส่วนที่ทางด้านบอททอมเนี่ยเราไม่ต้องการให้ตัวโทรีนติดมาเกิน 0.1 เวทเปอร์เซ็นต์นะมันติดมาถ้าโทรีนติดมาเนี่ยเนื่องจากมันเป็น C7 นะฮะมันก็จะมาที่ไซรีนคอลัมน์พอมาไซรีนคอลัมน์มันก็มา V6 พอมา V6 มันก็มา V7 พอ V7 มันเข้าแชมเบอร์นะแชมเบอร์เนี่ยเราต้องการ TX TX มันเป็น C8 แต่โทรีนเป็น C7 นะไอตัวแอสโซเบนเนี่ยมันก็สามารถดูดซับเอา C7 อ่ะได้ง่ายกว่าตัว C8 นะดังนั้นมันก็จะไปกินรูมของพาราไซรีนนะอันนี้คือเป้าหมายที่เราโอเปเรตแล้วก็เหตุผลที่เราต้องทำนะครับอันนี้ก็เป็นโทรีนครับต่อไปผมก็จะมาพูดถึงตัวไซรีนคอลัมน์ครับที่รับฟีดมาจากตัวโทรีนคอลัมน์ตัวไซรีนคอลัมน์นอกจากรับฟีดมาจากโทรีนคอลัมน์แล้วเนี่ยก็ยังรับฟีดมาจาก2320 วัตทอมครับ Dehaptenizer คอลัมน์ตัว2320 V4 วัตทอมเนี่ยเราจะคอนโทรลเบนซินนะครับเราคอนโทรลไม่เกิน 0.01 เวทเปอร์เซ็นต์นะให้ติดมาไม่เกิน 0.01 เวทเปอร์เซ็นต์นะครับโดยจะผ่าน FIC8 แล้วก็เข้ามาที่เทที่50ของไซรีนคอลัมน์ไซรีนคอลัมน์เนี่ย2440 V5 นะผมลืมบอกแท็กไป2440 V5 2440 V5 เนี่ยก็จะมีตัว2440 H2AB ครับตัวที่ตัวนี้2AB เป็นตัวรีไวเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวให้ความร้อนกับ2440V5 เมื่อ2440V5 ได้รับความร้อนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการกันแยกครับเหมือนเดิมก็คือว่าตัว C8 จุดเดือดมันจะต่ำกว่า C9 C10 นะแล้วก็ตัว Heavy นะมันก็ถูกส่งออกไปทางด้าน Overhead นะครับออกไปทางด้าน Overhead ส่วนตัว C9 บวกเนี่ยก็มาที่ทางด้าน Bottomแล้วก็เนื่องจากว่าไอ้ตัวไซรีนคอลัมน์เนี่ยมันเป็นคอลัมน์ที่มีความร้อนที่สูงนะครับพอมีความร้อนที่สูงเนี่ยเราก็เสียดายความร้อนที่ใช้เราก็เลยเอาความร้อนตัวเนี้ยไปให้ไอ้ตัวอุปกรณ์อื่นๆนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะครับที่ออกทางด้านโอเวอร์เฮดเนี่ยก็เป็น C8 ใช่ไหมครับก็ถูกส่งมาผ่าน TI 6นะครับ TI 6แล้วก็มีรูทไลน์แรกก็คือว่า
มันจะมี3รุ่นลายรุ่นลายแรกก็คือว่าไปให้ความร้อนที่250 250E2AB 250 E4AB และ250 E13 นะครับโดยจะผ่านตัว PI82 ABC เนี่ยตัว PI82 ABC เนี่ยเป็นตัวเพชเชอร์อะลามไฮครับตัวเพชเชอร์อะลามไฮตัวเนี้ยเมื่อมันไฮเป็นการโหวตกันแบบตัว WFG เหมือนกันเมื่อมันไฮที่ 9.24 บาร์มันจะสั่งทิปตัวฟูเอลแก๊สที่ H2AB นะครับหลังจากนั้นก็มาผ่าน PHV2 AB C D E F นะฮะตัวนี้จะโอเปเรต5 standby 1นะครับแล้วเมื่อมันไปให้ความร้อนแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็จะถูกเอามาเก็บที่2400V6 2400V6 โทไซดินคอลัมรีซีเวอร์ครับส่วนรุ่นลายที่2รุ่นลายที่2จะผ่านตัว PIC 15ครับโอเปเรตที่ 7.8 บาร์นะครับแล้วก็มาเข้าที่2440E6 นะมาให้ความร้อนที่2440E6 สตรีมเจนนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดต่อไปนะครับหลังจากมันให้ความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่2440E6 เหมือนกันนะครับ2440E6 สตรีมเจนเนี่ยเป็นสตรีมเจนที่ผลิต MP สตรีมครับเข้าไปในเฮดเดอร์นะครับผลิตยังไงผลิตก็คือว่ามันจะรับเอาน้ำ boiler feed water ครับมาจาก UT ซึ่งน้ำ boiler feed water เนี่ยมันมาจากคอนเดนเซตในระบบเราเข้ามาเก็บที่2940TK1 นะครับ 2940TK1 คอนเดนเซตแท้งนะแล้วก็ออกจาก 2940TK1 เนี่ยไปที่2940MD5 deaerator deaerator ก็จะทำหน้าที่ในการคล้ายๆเอาแอร์ออกนะฮะก็คือมี2อย่างมี2อย่างสารเคมีเข้าไปคือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับปรับ pH ให้ได้เป็นกลางนะครับแล้วก็มีอิลิมินอกครับอิลิมินอกเนี่ยก็จะเป็นสารเคมีที่ไปดูดเอาตัวออกซิเจนออกจากน้ำบอยเลอร์ฟีดวอเตอร์เพราะว่าออกซิเจนเนี่ยถ้ามันติดเข้ามาเนี่ยมันจะมาเกิดคอร์รัปชันมาเกิดปฏิกิริยากับเหล็กทำให้เกิดคอร์รัปชันนะครับทีนี้ออกจากดีแอเรเตอร์แล้วเนี่ยก็ถูกส่งไปพีฮีทที่2100H1 กับ2150H2 นะครับแล้วก็มาผ่าน FIC 23แล้วก็เข้ามาที่2440E6 สตรีมเจนที่สตรีมเจนเราเนี่ยยังมีระบบป้องกันคอร์รัปชันด้วยเรียกว่าคอร์รัปชันอินฮิบิเตอร์ซิสเต็มนะมันก็จะประกอบไปด้วย2440B51 นะครับเป็นตัวมิกคล้ายๆไอตัวสำหรับผสมกับสารเคมีครับกับน้ำคอนเดนเซตแล้วก็มีโคคอนเดนเซตครับแล้วก็มี ME51 เนี่ยเป็นอะจิเตเตอร์นะฮะที่ V51 เนี่ยมันจะมีที่เรียกว่า BT3000 กับคอนเดนเซตผสมกันอยู่โดยเรทในการผสมเนี่ยเราจะมีบริษัทหนึ่งที่เรียกว่า Nalco ฮะ Nalco นี่จะเป็นคนเก็บตัวอย่างเลยเป็นคนเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็เป็นคนวิเคราะห์มาแล้วก็เป็นคนคิดเรทมาสำหรับให้เราผสมกันนะครับกับ BT3000V3000 เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยก่อนที่จะพูดถึง V3000 ก็คือว่ามันจะมี P51 ABC อ่ะครับตัวนี้ใช้งาน1ตัวนะครับเป็นตัวอินเจคเอาสารเคมีเข้าไปที่ E6 อินเจคก็คืออินเจค BT3000 ที่บวกกับโคคอนเดนเซต BT3000 เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโซเดียมเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปปรับ pH ของน้ำใน E6 นะฮะให้อยู่ใน8.8 ถึง 9.5 แล้วก็มีตัวฟอสเฟตครับฟอสเฟตเนี่ยจะไปเคลือบผิวเหล็กใน E6 ในเทนเจอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้ามาโดนกับเหล็กนะแล้วก็เราก็จะมีการคอนโทรลค่าฟอสเฟตอยู่5ถึง15 ppm นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีการอินเจคเคมีเข้าไปที่ E6 เนี่ยเราก็เลยมีระบบโบดาวครับเราเลยมีระบบโบดาวโดยณปัจจุบันเนี่ยเราจะโบดาวผ่านตัวคอนโทรลวาล์วนะครับซึ่งคอนโทรลวาล์วเนี่ยก็จะมีอนาไลซ์แต่อนาไลซ์ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับและน้ำโบดาวที่ออกอ่ะเป็นน้ำที่ร้อนนะเป็นน้ำที่ร้อนมันก็เลยต้องมีคูลิ่งวอเตอร์ซัพพลายเปิดตลอดเวลาเพื่อผสมกันให้น้ำมันเย็นเพราะว่ามันจะไปที่วอเตอร์โบดาวของ UT นะครับถ้าน้ำมันร้อนมันจะไปทำให้แบคทีเรียของทาง UT เกิดความเสียหายได้ทีนี้หลังจาก E6 ถูกให้ความร้อนโดยโอเวอร์เฮดของไซลินคอลัมแล้วเนี่ยมันก็จะได้เป็นสตรีมครับได้เป็นสตรีมมันจะมี TI 306นะฮะ
มันจะได้ประมาณแค่205องศาทีเท่านั้นนะฮะแต่ MP สตรีมเราอ่ะมัน240กับ Pressure 14.5 ดังนั้นมันก็เลยมี2440 E9 ครับ E9 ABC นะฮะ E9 ABC ABC ครับเป็นดีซูเปอร์ฮีเตอร์นะฮะดีซูเปอร์ฮีเตอร์ตัวนี้ก็จะเอาความร้อนมาจากบอททอม2440 V5 ครับตัวนี้ก็พอ MP ไอ้พอสตรีมตัวเนี้ยมาได้รับความร้อนเสร็จมันก็ให้มาได้รับความร้อนที่ E9 แล้วเนี่ยมันก็จะได้เทมประมาณ239ถึง240ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็จะผ่าน PIC 17เนี่ยเข้าไปที่ MP สตรีมเฮดเดอร์นะครับแต่เวลาสตาร์ทอัพถ้าเรายังไม่ต้องการเซอร์วิสเข้า MP Stream Header ครับเราก็จะมีไลน์ที่เปิดออกไซเลนเซอร์ไปออก ATM นะครับอันนี้ก็เป็นที่ E6 นะครับส่วนรุ่นไลน์สุดท้ายที่ Overhead เนี่ยก็จะมาผ่านตัวก่อนที่จะมาเข้า V6 เนี่ยจะมีตัว PDIC 13ครับตัวนี้จะคอนโทรล Pressure Drift ที่ 1.0 บาร์คอนโทรลเพื่ออะไรคอนโทรลเพื่อว่าให้มันเกิดความต่างกันระหว่างเพชเชอร์ที่มานี่ไอเพชเชอร์ที่เข้า V6 นะครับแล้วก็พวกไลน์รีเทิร์นที่กลับมา V6 เพราะว่าถ้าเพชเชอร์เท่ากันมันจะดันกันไม่สามารถกลับมาเก็บที่รีซีเวอร์ได้นะครับไม่สามารถกลับมาที่รีซีเวอร์ได้นะครับอันนี้ V6 นะฮะ V6 ไซรีนคอลัมน์รีซีเวอร์วิสิตใน2440 V6 เนี่ยก็จะถูกส่งมาเข้า UV304 ครับ UV304 ก่อนจะมาที่2440 P7 AB นะครับ2440 P7 AB ไซรินคอลัมน์โอเวอร์เฮดปั๊มนะครับที่ออกจาก2440 P7 AB เนี่ยก็จะมี3รุ่นไลน์ครับรุ่นไลน์แรกก็คือผ่านตัว FIC 17ครับกลับมาเป็นรีฟัคที่ไซรินคอลัมน์รุ่นไลน์ที่2ก็คือผ่าน FIC 16นะครับแล้วก็มาที่2440 P7 ครับ2440 P7 พาเลทฟิตเสิร์ชดำนะครับตัวพาเลทฟิตเสิร์ชดำเนี่ยก็จะเป็นเสิร์ชดำที่เก็บเอาตัวมิกไซรีนไว้ก่อนที่จะไปที่แชมเบอร์นะครับโดยจะผ่าน UV305 ครับแล้วก็มาผ่านตัว2440 P8 เสิร์ชดำปั๊มอะครับแล้วก็จะส่งไปที่2300 E5 ABC ไปให้ความร้อนที่2300 E5 ABC นะครับให้ความร้อนจนตัวมันเองอะเหลือประมาณ156องศาซีนะครับเพราะว่าทำไมต้อง156องศาซีเพราะว่าที่แชมเบอร์ครับมันจะมีตัวโรตารี่วาล์วมันจะมีตัวโรตารี่วาล์วตัวโรตารี่วาล์วเนี่ยจะมีตัวสเตชันก็คือตัวล่างสเตชันนารีเพจแล้วก็ตัวโรเตอร์เพจนะซึ่งโรเตอร์เพจกับสเตชันนารีเพจเนี่ยมันก็จะมีการหมุนตัวสเตชันจะอยู่เฉยแต่โรเตอร์จะหมุนไอ้ตรงที่หมุนเนี่ยมันตรงที่ติดกันเนี่ยมันจะมีตัวที่เรียกว่าโรตารี่วาล์วซิลชีทนะโรตารี่วาล์วซิลชีทเนี่ยมันจะทนความร้อนได้ถึง204องศาซีแต่ว่าเราไม่ต้องการให้เกิน156เพราะว่าถ้าเข้าไปความร้อนเยอะๆเนี่ยมันจะไปทำอันตรายกับโรตารี่วาล์วซิลชีทครับหลังจากนั้นก็มาผ่าน500 FIC 1ครับแล้วก็เข้าไปที่แชมเบอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะมี240 SN10 นะ240 SN10 อ่ะครับเป็นตัวมอนิเตอร์แซมเปิลอยู่ก็คือเป็นเวมซีนเนี่ย500เวต ppm นะครับแล้วก็ C9 500เวต ppm C11 10เวต ppm นะแล้วก็น้ำเนี่ย60มูมินอินเด็กซ์20มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นหลักๆที่เราคอนโทรลอยู่ครับรูทไลน์สุดท้ายนะครับที่ออกจาก2440 T7AB เนี่ยก็จะมาที่250E6แล้วก็จะส่งไปที่2945TK63หรือ2945TK65ครับไอตัวเนี้ยเนื่องจากว่าบางทีครับมันมีเนื้อของ C8 เนี่ยติดเข้ามาเยอะแล้วก็ทำให้ตัวเลเวล2440 B7 เนี่ยสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะเลือกส่งไป2ทางก็คือไม่63ก็65นะครับแต่63เนี่ยมันจะเป็นแท้งที่เราเรียกว่าสล็อตแท้งสล็อตแท้งเนี่ยมันจะมีหลายคอมโพสิชันมากในตัวมันนะครับแล้วก็นำมารีโพเซสที่ดีฟอร์เมอร์นะส่วนที่เลือกไป65เนี่ย
ของข้าจะเป็นถังที่เก็บมิกไซดินเลยมิกไซดินเนี่ยไว้สตาร์ท2380ด้วยนะครับดังนั้นเราจึงเลือกส่งไปของข้าครับส่งไปแบบเป็นแบบแดกนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับส่วนทางด้านบอททอมเนี่ยเป็น C9 ขึ้นไปเนี่ยก็จะส่งผ่านก็จะมาผ่าน UV 303นะครับพอเข้ามา UV 303ก็จะมาที่2440 P5 A B C และ D นะครับอันนี้จะโอเปเรต3ตัวแล้วก็สแตนบาย1ตัวนะครับหลังจากนั้นก็จะที่ดิชาร์จ P5 เนี่ยก็จะไป3รูทไลน์นะครับก็คือมาผ่านผ่าน4ครับ FIC 1113นะครับ11ก็จะเป็น H2A 13ก็เป็น H2B นะครับจะมีตั้งแต่ผ่าน A ถึงผ่าน J ครับแต่ละเตาก็คือเตาละ10ผ่านนะครับเอาออกมารับความร้อนที่ H2AB ครับ Revoiler ก่อนจะกลับ Circulation กลับมาที่2440V5 ครับที่ผ่าน flow ของ H2AB อ่ะก็จะมีหลักการเดียวกันกับผ่าน flow ของ H1 เลยแต่ว่ามันจะโลที่ 46.5 ตันต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นการโหวตกันเหมือนกันนะครับทีนี้อีกรูทไลน์หนึ่งรูทไลน์ที่2ก็คือว่ามันจะมาผ่าน EA3 ครับแล้วก็มาที่ E10 Cooler ผ่าน FV10 แล้วก็เลือกส่งไป Offspec 2945TK61 หรือ 2945TK60 อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือว่าณปัจจุบันเราไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเรามีส่ง Heavy ผ่านไลน์นี้นะครับแต่ณปัจจุบันเรามี Heavy Column นะครับและที่ bottom มันก็ยังมีความร้อนเยอะเหมือนกันดังนั้นว่าอีกรูทไลน์เนี่ยรูทไลน์สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไปหลายทางมากเลยก็คือว่าไปมาให้ความร้อนที่ดูดีซูเปอร์ฮีเตอร์ครับแล้วก็มาเป็นฟีดที่เฮฟวี่คอลัมน์รวมถึงให้ความร้อนที่2500 E9 2540 E15 E15A นะครับแล้วก็2500 E14 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเซอร์คูลเลชันกลับมาที่บอททอมของ V5 เนี่ยครับ2440 V5 นะครับเราก็โอเปเรต2อย่างเหมือนกันก็คือว่าโอเปเรตไม่ให้ C9 บวกเนี่ยติดขึ้นไปทางด้านโอเวอร์เฮดเกิน 0.5 เวทเปอร์เซ็นต์นะครับ C9 ติดขึ้นไปมันจะเป็นอะไร C9 ติดขึ้นไปก็คือว่าเนื่องจากว่าที่ V7 เนี่ยเราส่งเข้าแชมเบอร์C9 มันจะอยู่ระหว่าง C8 กับ C10 นะที่พาเลตเรามี C8 กับ C10 เป็นหลักนะฮะพอมันเข้าไปติดไปผสมกับ C8 กับ C10 เนี่ยมันอยู่ระหว่างกลางครับถ้ามันติดไปกับ C8 แล้วถ้ามันติดไปกับตัวพาราไซลีนเนี่ยมันก็ทำให้เพลตี้ของพาราไซลีนเราไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามันติดอยู่กับ C10 หรือพาราไดเรทิวเบนซีนเนี่ยมันก็จะทำให้พอค่ามันสูงขึ้นเราต้องคัดเทมเพื่อทำให้ในตัว C9 ออกไปพอให้ตัว C9 ออกไปเนี่ยมันเบากว่า C10 มันก็จะมี C10 ลอสไปด้วยและดีโทเบนเรามันแพงนะก็เลยเป็นดีโทเบนลอสอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะทางด้านโอเวอร์เฮดครับทางด้านโอเวอร์เฮดก็เราไม่ต้องการให้ไอ้ C8 เนี่ย 1% นะ 1%C8 มันก็จะไปที่ heavy column ฮะถ้ามันติดมาทางด้านบอททอมไป heavy column ก็ออก overhead ออก overhead ก็ไป2380นะมันก็จะเห็นผลเดียวกับตัวที่เราไม่ต้องการให้ C8 ติดมาที่ overhead ของโทรีนคอลัมน์ครับอันนี้ก็เป็นที่2440 V5 นะไซลีนคอลัมน์นะทีนี้2440 V5 บอททอมเนี่ยเป็นฟีดให้กับ2440 V24heavy aromatic column ใช่ไหมครับที่เรามี heavy aromatic column ก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีไซส์คัทที่2440 V5 ดึงเอา C9 C10 ออกพอดึงเอา C9 C10 ออก C8 ก็ติด heavy ก็ติดแล้วก็เลยเกิดปัญหาเราก็เลยมาสร้าง heavy aromatic column เลยนะครับ heavy aromatic column เนี่ยก็จะมาจาก bottom ของไซลีน column เนี่ยผ่าน FIC 116นะครับมาที่2440 V24 heavy aromatic column ครับ2440 V24 เนี่ยมี2440 H20 นะ2440 H20 เนี่ยเป็นตัวให้ความร้อนนะครับ
2 T 0 H 20 Heavy Aromatic Column Reboiler นะครับเป็นตัวให้ความร้อนนะครับซึ่งเมื่อมันได้รับความร้อนแล้วเนี่ย Heavy Aromatic Column เนี่ยก็จะกลั่นแยกเอาตัว C9-C10 ครับออกทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับออกทางด้านโอเวอร์เฮดก็จะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นไลน์นะครับรุ่นไลน์แรกก็คือผ่าน PI 125 ABC ครับตัวนี้ก็จะเป็น Pressure Alarm High High นะครับแล้วก็เป็นการโหวตกันแบบ Tour of T เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะ High High ที่ 3.3 บาทนะครับพอสั่งไอพอมัน High High แล้วเนี่ยมันจะมาทิปตัว UV ของ Fuel Gas นะครับแล้วก็ผ่าน TSV 1AB นะครับก่อนที่จะมาให้ความร้อนที่2440 E20 นะของจะเป็นของ V24 นะครับเป็น Reboiler ของ V24 แล้วก็กลับมาเก็บที่2440 V25 นะครับ Heavy Aromatic Column Reserver ครับอันนี้ที่มาจาก E20 นะครับทีนี้อีกรุ่นไลน์หนึ่งก็จะเป็นรุ่นไลน์ที่ผ่าน PDAC 106ครับคอนโทรลเพชเชอร์ดิฟ 1.0 บาร์มาเข้าที่ V25 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลเดียวกับPDAC 13นะครับทีนี้รีฟิตที่2440 V25 เนี่ยก็จะมาเข้าที่2440 P24 2440 Heavy Aromatic Column Overhead Pump นะครับ AB นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นไลน์นะครับรุ่นไลน์แรกก็คือกลับมาเป็นรีฟักครับโดยผ่าน FIC 141นะครับแล้วก็มี FIC 140เนี่ยเป็นตัวสปิลแบ็กแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆแบบไม่ใช่คล้ายๆเป็นตัวคอนโทรลมินิมัมโฟของ P24 นะครับมันคอนโทรลมินิมัมโฟยังไงก็คือว่าถ้าสมมติว่าP24 อ่ะครับมินิมัมโฟก็คือ60ตันต่อชั่วโมงนะครับตัว FIC 141เนี่ยถ้าคอนโทรลราวเปิดจนได้โฟมากกว่า60ตันเนี่ยตัว FIC 140ก็จะไม่ทำงานถูกต้องไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเปิดแล้วได้โฟแค่55ตันเนี่ยตัว FIC 140เนี่ยก็จะเปิดขึ้นเพื่อให้มันโฟรวมมากกว่า60นะครับรูทไลน์ที่2ก็จะผ่าน FIC 142ครับเป็น C9-C10 เนี่ยไปเข้าที่2380นะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับส่วนที่ทางด้านบอททอมเนี่ยก็จะมาเข้าที่ P23AB ครับไอตัว Heavy Aromatic Column Bottom Pump เนี่ยแล้วก็มาผ่าน FIC 19ครับ AB นะครับเป็นผ่านโฟมารับความร้อนที่ H20 Reboiler แล้วก็เซอร์คูเลตกลับมาที่ V24 นะครับส่วนไอตรงผ่านโฟตัวเนี้ยครับก็จะมีตัวโฟอารามโลโลเหมือนเดิมก็คือว่ามันจะโลโลที่33ตันต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้ามันโหวตกันได้ทัวร์ออฟทีก็ทิป UV ของฟิวเกตแล้วก็จะมีไลน์โปรดักต์ครับก็คือเป็นเฮฟวี่นะฮะโดยผ่านตัว EA23AB นะครับคอนเดนเซอร์แล้วก็ผ่านคูลเลอร์ E23 ทำให้ไฮโดรคาร์บอนน่ะได้อุณหภูมิใกล้เคียงกับบรรยากาศมากที่สุดนะครับแล้วก็ไปเก็บที่ Heavy Tank ครับ 2945TK60 นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการไปเก็บที่ Heavy Tank อ่ะเราก็มีไลน์ Circulate กลับมาที่ทางด้านบอททอมและอีกมีรุ่นไลน์นึงก็คือว่ามันจะมาจาก 2550P14AB 2550P14AB เนี่ยก็จะเป็นปั๊มบอททอมของ2550B11 Dylan Column Dylan Column นี่ทำหน้าที่ในการทิศตัว Disobend ครับเราจะแบ่งดีโซเบนจากทางด้านบอททอมเนี่ยเข้ามาที่รีรันคอลัมน์ประมาณ 3% นะครับไอตัวรีรันคอลัมน์เนี่ยก็จะมีรีบอยเลอร์พอรีบอยเลอร์ก็จะฮีทตัวดีโซเบนออกทางด้านโอเวอร์เฮดนะครับกลับไปที่รัฟฟิเนตคอลัมน์ส่วนที่ทางด้านบอททอมเนี่ยถ้ามันสะสมนานๆเนี่ยเมื่อมันได้อุณหภูมิจนถึง241องศาซีครับมากกว่า241องศาซีทางพาเนลโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะสั่งให้เรารันปั๊ม2550P14A หรือ B ก็ได้ปั๊มใดปั๊มหนึ่งนะครับเพื่อส่งมาที่เนี่ยมารวมกับตัวเนี้ยลายเนี้ยครับแล้วก็พอปั๊มไปเรื่อยๆจนเทมถึง234ก็จะสต็อปปั๊มสั่งให้เราสต็อปปั๊มอันนี้ก็เป็นที่มาจาก2550P14 เราจะไม่ได้ส่งแบบคอนติเนียลครับส่งเป็นแบบแต่ว่านานๆเราจะส่งทีนึงครับอันนี้ก็เป็นที่มาจาก2550P14 นะครับโอเค Heavy Column นะฮะ Heavy Column เนี่ยเราไม่ต้องการให้ตัว
เฮฟวี่ติดขึ้นไปทางด้านโอเวอร์เฮดเยอะครับเพราะว่าถ้ามันติดเข้าไปเนี่ยเฮฟวี่มันเป็นตัวหนักพอเป็นตัวหนักไปเกิดปฏิกิริยาในลิเตอร์เนี่ยทำให้แอมของคอมเพรสเซอร์มันสูงขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของเฮฟวี่คอลัมน์ทีนี้ก็จะเป็นหอสุดท้ายละก็คือ OX เดี๋ยวผมขอขึ้นนะออโตไซลีนคอลัมน์ครับตัวออโตไซลีนเนี่ยออโตไซลีนคอลัมน์ความหมายมันก็บอกว่าเราต้องการ OX 240 V20 พอเราต้องการ OX เนี่ยมันจะเอา OX เนี่ยออกจากตัวนิกไซลีนตัวอื่นนะครับโดยฟีดที่มาจะมาจากลาฟิเนตไซคัตครับ250 V4 ซึ่งจะคอนโทรลไม่ให้พีเดฟเนี่ยหรือพาราไดที่เป็นซีนเนี่ยเกิน 0.01 เกิดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผ่าน FIC 13ครับ A113มาเข้าที่ OX V20 นะครับตัว OX เนี่ยจะมีดีไวเลอร์2ตัวนะครับก็คือมีเมนดีไวเลอร์นะครับเมนดีไวเลอร์2440E21นะครับตัวเนี้ยจะเป็นฮีทซอนมาจากบอททอมของ2440V5 แล้วก็มีออกซิลลี่ดีไวเลอร์ครับ2440E20เป็นฮีทซอนที่มาจากโอเฮดของ OA AB คอลัมน์เนี่ยครับเราจะใช้ E21 เป็นหลักนะครับแล้วก็ E20 เนี่ยจะเป็นตัวเสริมนะเมื่อ OX ได้รับความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะการแยกเอา OX ขึ้นไปด้วยเพราะว่า OX MX พวกนี้มันจะมีจุดเดือดที่ใกล้เคียงกันแต่ว่า OX เนี่ยจะออกที่ทางด้านไซคัสแต่ก่อนอื่นผมจะพูดถึงว่าออกไปทางด้าน OX อ่ะมันไปตรงไหนบ้างครับมันก็จะมาที่ EA20 ครับคอนเดนเซอร์นะฮะคอนเดนเซอร์ก็จะผ่านตัว PI 123 ABC นะครับตัวนี้ก็เป็นเพรสเชอร์อะลามไฮซึ่งจะไฮที่ 1.5 บาร์นะครับก็เป็นการโหวตการแบบตัวออฟทีเช่นเดียวกันแต่มันจะต่างจากหออื่นก็คือว่าเนื่องจากว่า V20 เนี่ยมันไม่มีตัวเตามันก็เลยมาทิปตัวเมนดีไวเลอร์เนี่ย UV109 UV110 อันนี้มันจะทิปต่างกันนะครับแล้วก็มาผ่าน PV108AB นะครับก่อนที่จะมาเข้าที่240V21ออโต้ไซลีนคอลัมน์มีซิเบอร์ครับออโต้ไซลีนคอลัมน์มีซิเบอร์ก็จะมาเข้าที่ P21AB ออโต้ไซลีนคอลัมน์โอเวอร์เฮดปั๊ม P21AB ก็มี2รูทไลน์ครับออกจาก P21AB ก็เป็นรีฟักครับโดยผ่าน FIC134 แล้วก็อีกรูทไลน์นึงก็เป็น FIC135 นะครับไปเป็นฟีดให้กับยูนิต2300ซึ่งคอมโพสิชันหลักๆมันก็คือ OX กับ MXทีนี้เนื่องจากว่า OX MX อะไรพวกนี้คือว่าจุดเดือดมันใกล้กันมันก็เลยมีการดึงออกทางด้านไซคัตดึงออกทางด้านไซคัตมาเข้าที่2440V22เขาเรียกว่าไซเล็กติฟายเออร์นะครับไซเล็กติฟายเออร์ออกจากไซเล็กติฟายเออร์โอเวอร์เฮดเนี่ยก็จะมาผ่านคอนเดนเซอร์ EA21 นะแล้วก็มาเก็บที่2440V23Selectifier Column Receiver ครับ Selectifier Column Receiver เนี่ยก็จะถูกส่งมาที่ P22 Selectifier Column Pump นะครับ P22AB นะครับ P22AB ก็จะมี2รูทไลน์ครับได้3รูทไลน์ครับก็คือว่ารูทไลน์แรกก็คือกลับไปที่ Selectifier โดยผ่าน FIC137 แล้วก็มี FIC136 เนี่ยเป็นตัวรักษามินิมัมโฟร์เหตุผลเดียวกันกับที่ผมพูดถึงตรงนี้แล้วก็มีไลน์โปรดักต์ครับไลน์โปรดักต์จะผ่านตัวคูลเลอร์ขออภัยด้วยคูลเลอร์ผมไม่ได้ลงแท็กครับแล้วก็ผ่าน FIC138 ครับถ้า OX Purity 99.80% เนี่ยเราก็ส่งไปที่ OX Tank นะครับ2945TK67นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเรา Purity เราไม่ได้เรามีไลน์ Circulation นะครับกลับมาที่เข้ามาที่ไลน์ Feed นะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงว่า OX column bottom นะครับ
ก็จะมาผ่านตัว UV 211มาเข้าที่ P 20นะครับOX column bottom pump แล้วก็ผ่าน FIC 112ไปเข้าที่2300 E3 แล้วก็ไป E1 นะครับไอตัว overhead แล้วก็ bottom เนี่ย composition มันก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเข้าไปที่ exchanger เพื่อทำให้